โหลเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามีร้านเพื่อนนะมานำเสนอเป็นร้านส้มตำนะคะตำแซ่บเจนนี่ตำแซ่บที่เคยอยู่หน้ากองเมืองข้างร้านทุเรียนตำสั่งนะคะตอนนี้ร้านเจนนี่ตำแซ่บนะคะมาเปิดอยู่ที่เส้นมทสประตู1นะคะนี่คนตำต้องบอกว่าแซ่บมากคือไม่ใช่คนตำแซ่บแต่แบบว่าฝีมือคือแซ่บมากๆเดี๋ยวพาไปดูหน้าตาส้มตำเนาะใครที่เป็นสายแบบสายปลาสายปูปลาแบบเนี้ยสายแบบแซ่บๆนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะทางเนี้ยอันเนี้ยคือเป็นถนนมทสประตู1เข้ามาก็คือแบบเลยไฟแดงแรกอะค่ะแล้วร้านก็จะอยู่ทางซ้ายมือเลยเนาะร้านน่ารักมากเลยมีล่มเชียงใหม่ด้วยนะคะนี่ก็จะเห็นป้ายร้านแบบสีแดงๆตรงนี้นะคะแล้วก็มีแบบโต๊ะนั่งเป็นโต๊ะหินอ่อนบรรยากาศสบายๆเนาะคือถ้าเป็นตอนที่อยู่หน้ากองเมืองนะคะเจนนี่เขาจะปิดเร็วหน่อยปิดประมาณแบบ5 โมงเนาะแต่ว่ามาอยู่ตรงนี้ก็ปิดดึกเลยปิดแบบค่ำอะค่ะ2 ทุ่มอะไรเงี้ยทุ่มหนึ่ง2 ทุ่มก็ใครที่เป็น FC ของเจนนี่ตำแซ่บหน้ากองเมืองนะคะเขาย้ายมาอยู่นี่แล้วมากันได้เนาะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นตำอะไรนะตำปูปลากุ้งสดจริงๆมีตำปูม้ามีตำแบบหอยคงหอยแครงอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแต่ว่าตอนนี้หมดนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเมนูที่บ้านเราชอบกินเนาะหวานน่ากินมากเลยอ่ะพี่กิ๊กมาโคราชนะเดี๋ยวพามาจัดเนาะอันนี้จะเป็นหมูกรอบเขาเรียกอะไรหมูกรอบทอดน้ำปลาเหรอใช่ไหมใช่ป่ะอันนี้เป็นหมู3 ชั้นกับน้ำพริกจิ้มแจ่วนี่อันนี้ตำกุ้งสดแล้วก็มีอันนี้เป็นต้มยำกุ้งน้ำใสอร่อยทุกอย่างจริงๆทุกคนอร่อยทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าเอาท์ดอร์ข้างหน้านะคะแล้วก็จะมีโซนที่แบบอยู่เนี่ยในหลังคาเนาะนี่เจนนี่ค่ะมาทักทายเพี้ยนๆหน่อยค่ะ หน้าแม่ค้าก็จะมันๆหน่อยทั้งวันแล้วใช่ไหมแต่ว่าหลังแม่ค้าก็จะต้องแบบจัดเต็มแต่งตัวจัดเต็มเป็นคุณครูเจนนี่นะคะจะต้องแบบต้องสวยมีอะไรด้วยนะคะที่ร้านคืออยากกินอะไรอ่ะมีหมดขอให้สั่งเนาะที่นี่ที่เดียวจัดให้มีทุกอย่างนะคะก็ร้านน่ารักสะอาดสะอ้านเนาะโอเคมานั่งชิลกันได้นะคะเพื่อนๆใครที่แบบอยากกินข้าวเย็นอ่ะไม่รู้จะไปกินที่ไหนก็แวะมาที่นี่เนาะเจนนี่ตำแซ่บแต่ว่าเขาก็มามีบริการแกร็บด้วยนะคะนี่เจนมีไลน์แมนด้วยไหมมีแกร็บอย่างเดียวมีแกร็บอย่างเดียวอ๋อส่งฟรีบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้ก็คือโซนเนี่ยค่ะหน้าประตูมทสประตู1นะอ๋อแล้วเดี๋ยวที่นี่เขามีไม่ได้มีแค่อาหารอย่างเดียวนะเขามีต้นไม้ด้วย มีต้นไม้ขายด้วยแต่ว่าแพ็คไม่ทันแล้วขายดีเกิน200ออเดอร์ก็จะเป็นตรงนู้นลงเรือนนะคะตรงนู้นก็จะเป็นลงใช่จะเป็นโรงของแบบสำหรับต้นไม้ลงเรือนเพาะชำอะไรอย่างงี้ก็มีต้นไม้อีกเยอะมากราคาดีๆเนาะมีต้นไม้สวยๆเยอะเลยเดี๋ยวจะมากรีนโชว์สักหน่อยหน้ามันหิวข้าวอ่ะเมื่อกี้เพิ่งแบบสักพักนึงก็กินข้าวไปแล้วทำไมก็นั่งตรงข้างในนี้ได้นะถ้าเผื่อแบบใครที่กลัวร้อนอ
จนโต๊ะมันไอเนี้ยโต๊ะมันกระเดิ่งเนี่ยเนี่ยมีอะไรยัดปะอ๋อนี่ไม่ได้ขโมยกินข้าวใช่ไหมคะโอ้เจ๋งเด็กคนนี้ไม่ได้ขโมยกินข้าวใช่ไหมข้าวติดปาก มีหลักฐานนะจริงๆอันเนี้ยเออมันขยับเขาวานเอาทิชชู่เอาทิชชู่เอาฝาไม่ได้แล้วเอาทิชชู่ม้วนขอกินอันนี้หน่อยเจนเขาสั่งตำปูปลาไม่ใช่หรออีกอันนึงเพราะว่าเขาไม่กินกุ้งสดมันแพ้อ่ะเอาแล้วอันนี้ล่ะนี่ไงเด็กๆกินกุ้งในนี้ล่ะอ๋อแพ้กุ้งสุกกินได้แต่กุ้งดิบอ่ะแพ้อันนี้ช้อนนะจิ๊บอ่ะอ้าวขอลองไม่ได้มันเล็กไปมันบางมันตันทีเลยเหมือนกับเจนบอกว่าเอองั้นทั้งเล่มเลยแล้วกันทั้งเล่มเปิดสิบโมงแล้วเจนใช้ไหนเขียนน่ะมีเต็มเลยเออได้แล้วงั้นเดี๋ยววันหลังค่อยหาอะไรมายัดเพราะว่ามันไม่มีแล้วอันนี้มันมีออเดอร์อยู่ในนี้ปะไม่มีฉีกออกก่อนปะไม่ต้องฉีกโอเคมันก็เดิมเดิมใช่ไหมคะแค่ขอปูปลาเจียวกินไหมเนี่ยขอที่ชูอยากวางให้เห็นก่อนไม่มีเนาะคอหมูย่างอ่ะเจนอร่อยไหมคะคนนั้นอ่ะอร่อยไหมคะจิ๊จี้จ้าจิ๊จ้าจะขอคอยน้องเข้ายังติดอยู่อ่ะดูดิเอาให้ดูจีนขโมยกินข้าวเหรอน้องน้ำปั่นคะนอปออันนี้ไม่ใช่หมาค่ะนี่เป็นนางฟ้าค่ะอันนี้เป็นนางฟ้าค่ะเขาไม่ใช่หมานะหมาคือเออชวนมาดิอร่อยปะอร่อยไหมครับอู้ท้องฟ้าสวยมากเลยอ่ะนี่อ่ะทุกคนอาหารหลักร้อยบรรยากาศหลักร้านดูดิเสาไฟสวยมากเลยอ่ะเออร่มสวยเนี่ยแบบว่าเราก็เที่ยวทิปสมมติว่าเราได้ไปเที่ยวหัวหินหัวหินเชียงใหม่อะไรเงี้ยอันนี้คือร่มนี้อิมพอร์ตมาจากเชียงใหม่ใช่ไหมคะคุณเจนเนี่ยสั่งมาจากเชียงใหม่เลยนะทุกคนถ้าแบบว่าใครอยากเดินทางไปเชียงใหม่ก็ไปไม่ถึงตอนนี้อาจจะไปยากนิดนึงกลัวโควิดก็มาที่เจนนี่ตำแซบมทส.1ก่อนได้นะคะโอ้ยไม่มีที่วางอ่ะเราเปิดร้านทำนี้ร้านก็ตำเจนนี่ตำแซบรู้สึกจะเหนื่อยเลยถนนเลยอยู่ตรงข้ามกับตลาดเล็กเลยไฟแดงมาหน่อยเลยไฟแดงไปดูแยกทางไปแดงแรกอ่ะเนี่ยกูอยู่กับเด็กๆลองกินดูได้ไหมอันเนี้ยเนี่ยถ้าแบบถ้าแพ้เมื่อก่อนกินได้แต่เดี๋ยวนี้แพ้ใช่ฝั่งเดินกับบ้านมึงนี่แหละพี่พึ่งเหรอเออพี่พึ่งมาดิวันหลังจะได้แบบจะบอกพี่พึ่งมาดิอร่อยนะโคตรอร่อยเลยร้านเนี่ยพาลูกมาพาลูกพาผัวมาค่ะ
จินนี่ท่านอาจิแพ้หามส่งโรงพยาบาลด้วยแล้วเช่นเหมือนนั้นหนูไปกับพี่วิลลี่แต่ก็อยากกินอ่ะเมื่อก่อนอาจิกินได้นะซึ่งสดได้ทำรั้วหรือยังอ่ะเจนรั้วบ้านอ่ะจริงเหรอเอ้าเหรอเสร็จยังเหรอดีอ่ะเพื่อนมีความแบบสร้างบ้านแล้วแบบเขาไม่ทำรั้วให้ขโมยขึ้นบ้านคุยเพื่อนก็คุยเองคุยคนเดียวก็สมมติว่ามีเพื่อนไปดิจันนี่หนูก็เป็นเพื่อนนะจิ๊บคนหนึ่งท่านจิ๊บคุยกับใครอ่ะเปิ้ลใช่ไหมเปิ้ลไงเอาไหมล่ะสั่งเลยสั่งเองนะพี่เจียวรีบสั่งเวลานั้นก็รีละอันนี้ตัวเองก็เคยชอบกินอันนี้ไปว่าตรงนี้เราแบบกินอยู่แบบกินนี้ก็ตื่นน้ำต้องอะไรต่องเองเจ๊กเล็กขนาดเดินไปหาพ่อเจนเอาขอหมูย่างอีกจานนึงครับเดินไปหยิบถ้วยเล็กให้หน่อยมีแผ่นละล่อค่อยแบ่งอร่อยอ่ะต้มยำก็อร่อยทุกคนต้มยำน้ำใสสุดโอ้ยอร่อยไม่ไหวขนาดมันไม่ร้อนนี่ถ้ามันร้อนเนี่ยน้องตายพี่วันอันนี้อุ่นให้พี่หน่อยเดี๋ยวปะพี่อยากซดร้อนๆอ่ะอร่อยเนาะเติมอะไรอีกไหมคะแกเติมอะไรสั่งไปแล้วค่ะไม่คือเติมรสชาติอ๋อไม่มันเลิศมันดีแกร้อนอย่างเดียวแกงจะมีแมงอะไรไม่รู้อ่ะแต่จริงก็จะบูดตุกมาใส่เขาเนี่ยเฮ้ยอีบ้าอืมหาอะไรตีที่ไหนเด็กๆกินข้าวยังครับเด็กๆกินข้าวได้ยังคะคนสวยขอบคุณค่ะอันนี้ได้ไหมอันนี้จะนี่ตัวเล็กพี่เจียวจริงออกดิพี่เจียวเป็นผู้ชายยังไงอ่ะลูกให้น้องปกป้องดูดิเห็นแมงสาบเอาดูสิ่งที่พี่เจียวทำแมงสาบเอาใครทำเจนนี่ต้องปกป้องพี่ชายเอ้าไปแล้วเจนนี่ยังไงพี่ชายไม่ใช่แมงสาบแมงนั้นเหร
มันคล้ายๆแล้วพี่เจ้ากลัวเหรอฮะน้องกลัวไหมน้องกระทืบเลยใช่ไหมจะไปทำเขาลูกแค่ปัดไปตามมันก็เลยไม่กล้าตีไงโดนไปตามพี่ป้อมกินได้ไหมส้มตำอ่ะมากินกับเขาเร็วหรือว่าจะจิบวายดีคะจิบวายไหมคะเดี๋ยวเข้าไปหาอะไรกันนะออกจากเกาะได้หรือยังคะปริสาเนี่ยปริสาค่ะนั่งลงร่วมปริสาอยากจิบวายว่าเดี๋ยวไม่พายเรือไปหาดอกเด้อพี่มันได้ฟิลดีนะเรายังไม่เคยทำเลยลองไหมล่ะจิบวายบนเรือโอ้ยชิคคูลสุดสวยอ่ะเนี่ยจิบน้ำปลาร้าแล้วก็ชมท้องฟ้ามันดีอ่ะมันดีมากเลยอ่ะเจนจิบน้ำปลาร้าแล้วก็ชมท้องฟ้าที่แบบท้องฟ้าสวยมากเลยอ่ะเอ้ยวายอยู่ในรถคันไหนเอ้ยมีวายไหมคะวายต้องมาแล้วเนี่ยได้นะท้องฟ้ามันชวนให้จิบมากเลยอ่ะดูดิเสมือนว่าเราอยู่แบบอยู่ภูเก็ตอะไรเงี้ยสี่พันวาหรอ มาโนมไปนอปอนอปอกินข้าวไหมคะหนูกินข้าวหรือยังคะหนูไม่กินข้าวหรอคะหนูจะกินอะไรหนูจะกินนกหรอร้องหาพี่นกนี่จะกินนกใช่ไหมคะอันนี้สั่งเป็นจานที่2แล้วนะคะคอหมูย่างมันดีมากเลยอ่ะมันกำลังดีเกียมกำลังอร่อยเขาทำแบบทำดีอ่ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูอันนี้ขอชิมเล็กๆนี่เอามาเอาน้ำเพื่อน้ำจิ้มจิ้มเสียวเอาลงอีกนิดนึงค่ะเจนี่ตำแซ่บอ่ะต่อให้จิ๊บกินคนเดียวอ่ะจิ๊บก็สั่ง2จานเนี่ยส้มตำคุณไม่มาคุณไม่หมดเล่ากับการกินข้าวยังกำลังจะกินอะไรกันลายจิ๊บอ่ะมันใช้ไม่ได้ใช่ปะโทรหามันไม่ได้ยินใช่ป่ะเมื่อกี้จิ๊บโทรหาชี้กับโทรหาตั้งแต่ก็ไม่รู้เรื่องโทรหาใครวันนี้ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมันบอกว่า มีปัญหาอะไรขัดข้องอะไรไม่รู้อ่ะไมโครโฟนอะไรสักอย่างทั้งวันเลยYou got it.
ินเลยลูกโปรตีนอย่างดีเอาไปให้พี่ให้นาเดียทอดนะพี่โดนจี๊ดมากครีมนะคะคอหมูเยิ้มๆฉ่ำๆเลยนะพี่โจครับเดี๋ยวพี่โจจัดการอันนี้ให้หน่อยเอาน้ำแข็งเทโคให้หน่อยครับกินอย่างเงี้ยผอมทุกคนนั่งสงบเสงี่ยมใครอยู่แถวมท.2ประตู1มากินข้าวกันนะคะร้านแข่งที่เป็นอีกร้านส้มตำที่ปิดค่อนข้างแบบนี้ไม่ค่อยมีนะมาเด้อกินข้าวกินข้าวมาเด้อกินข้าวน้ำมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อสูน้ำแข็งลุกแค่แจ้งพูดไปแล้วไม่หรอแจ้งสั่งไปแล้วหรอไม่กุ้งตัวโตๆเลยแม่ข้าวคำตัวโตเลยค่ะนี่คีโตข้าวตัวคำตัวโตพี่แอนมาโคราชมานะเดี๋ยวน้องพามาจัดร้านนี้มันดีอ่ะร้อน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 ไปร้อนไปยุงเริ่มมาแล้วเนี่ยยุงลายด้วยยุงตัวใหญ่ยุงป่าจับเขากินทอดตัวใหญ่มากอ่ะหน้าเอาไปแบบเหมือนตะกั่วแตนทอดต้มยำน้ำใสดีอ่ะตอนร้อนๆเนี่ยที่ยุงมีหาแม่งกินแม่งกินยุงแล้วเดี๋ยวเขาจะกินกุ้งดูเต้นแบบเต้นไม่กินกุ้งหรอไม่กินไม่ต้องไปฉีดฟิลเลอร์น้องมานั่งฝั่งนี้ปะหนูจะพัดลมอ่ะหืมน่าจะบานไหมมาน่าถึงแล้วน่ามันบานก็ทุกวันนี้ก็เราก็คิดว่าเราสวยอยู่ได้เพราะเราคิดว่าเนี่ยใครเขาจะมาคิดว่าเราสวยเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสวยก็ได้สวยในมุมของเราจี้กินอยู่ต้องลมเดี๋ยวไปยากลงมาข้างๆข้างหลังไม่เอาก็ได้เปิดสายก็ได้หนูกินอันไหนอะไรนะคะคลีนกันไปเราต้องช่วยกันคลีนคลีนจานนะคะพี่แอนพี่ถึงนะคะถ้าไม่มาจะไปหาที่บุรีรัมย์แล้วนะบอกสามีด้วยเราจะไปบุกถึงถิ่นแล้วนะคะถ้าไม่มาเนี่ยครบปีหรือยังเนี่ยจบปีแล้วนะไม่ได้เจอกันเลยร้อนร้อนมันหยดไงมันหยดโดนขานะที่มันร้อน
จะได้มีเห็ดด้วยนะแมวเหรอเห็ดเห็ดก็กินเห็ดจิคะก็มันแม่งยอดเห็ดอยู่ยังไม่อยากกินอะไรเลยไปกินน้ำแข็งเลยได้ฟิลกว่ามีอาหารตามสั่งเยอะแล้วก็มีส้มตำอร่อยทำปูปลาร้องเลยน้องหนีไปนั่งไกลๆมันยิ่งกว่าร้องหนูกินส้มตำไหมล่ะยิงกินส้มตำเปล่าเอามันบอกเอาปิดมันยิ่งร้อนอยู่มั้ยชีวิตมีลูกน้อยร้องหิวนมหิวข้าวเจ๊ขอน้ำแข็งหน่อยค่ะส้มตำค่ะอยู่เชียงใหม่กินส้มตำอยู่ที่ไหนดีอ่ะที่ดอยไหนดอยอะไรอ่ะดอยตุงหรือเปล่าใช่เออบรรยากาศมันได้มากเลยอ่ะถ้ามันหนาวกว่านี้เนาะมันจะดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวมานั่งทุกวันเลย หน้าหนาวนี่มาสิงอยู่ที่นี่แหละ
มทสประตู1นะคะร้านเจนนี่ตำแซ่บนี่นี่ร้านนี้ติดถนนมทสประตู1เลยนะคะโอเคไปละเดี๋ยวไปกินต่อมันเผ็ดไปแล้วนะไม่บอก เพื่อนๆที่รอทุเรียนนะคะทุเรียนพรีเมียมเราไม่จบแค่นี้เดี๋ยวเราจะมาต่อพาร์ท2กันแต่ตอนนี้แบบพักจิตพักใจพักสมองก่อนนะคะเพราะว่ามีปัญหาเยอะมากอ่าฮะแล้วก็รอเงินรออะไรหลายอย่างเนาะอืมแล้วก็อ่ะฤดูหน้านะคะก็อาจจะสิ้นปีนี้มั้งถ้าจะถ้าจะไม่ผิดน่าจะสิ้นปีก็น่าจะมีแล้วรอติดตามได้นะคะทุเรียนตามสั่งระหว่างที่รอทุเรียนจะอาจจะหาอะไรแบบทำหาอะไรมาขายก่อนยังไงก็ฝากติดตามฝากอุดหนุนจิ๊บด้วยนะบ๊ายบาย